สองท่านคือสมาธิธรรมชาติสมาธิธรรมชาติก็คือการนอนหลับครับสองสมาธิสร้างขึ้นคือการทำบริกรรมที่เราเรียกว่าพุทโธแล้วที่เราไปสอนในโรงเรียนถ้าเราให้นักเรียนทำสมาธิการทำสมาธิก็จะมีประโยชน์กับการเรียนการสอนนักเรียนก็จะไม่เหมือนลิงก็จะอยู่นิ่งการทำสมาธิครับนั่นแหละการทำสมาธิก็มีประโยชน์หลายอย่างเช่นของผมนี้ก็มีอยู่12อย่างครับการทำสมาธิ1ทำให้หลับสบายหายกังวล2กำจัดโรคภัยไข้เจ็บเหมือนที่ท่านพูดไปเมื่อกี้โรคภัยก็คือโรคประสาท 3. ทำให้สมองมีปัญญาดี 4. ทำให้มีความรอบคอบ 5. ทำให้ระงับความร้ายกาจคือจิตใจของตัวเองนั่นแหละครับ 6. บรรเทาความเครียดเหมือนเราเวเครียดเรื่องงานเรื่องอะไรมาถ้าเราทำสมาธิมันก็จะช่วยได้ครับการทำสมาธิ7มีความสุขพิเศษบางท่านบางคนเคยมีความสุขพิเศษไหมครับบางทีก็อิ่มเอิบใจขึ้นมาโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวคือการทำสมาธินั่นแหละครับผม8ทำให้มีจิตใจอ่อนโยนจากคนที่มีจิตใจที่แข็งกระด้างเมื่อทำสมาธิเสร็จแล้วก็จะมีจิตใจที่อ่อนน้อมจากแข็งกร้าวจะเป็นอ่อนโยนนะครับ9กลับใจได้กลับใจได้ก็ทีนี้ก็เหมือนเราทำความไม่ดีหรือว่าทำความสิ่งที่ชั่วบางทีเราก็มานึกได้ทีหลังก็เรียกว่าการกลับใจได้10เจริญวาสนาบารมีการทำสมาธิก็เกี่ยวกับวาสนาบารมีเหมือนกันครับนั่นแหละ11เป็นกุศลนี้คือการทำสมาธิมันก็จะได้กุศลหลายอย่าง12เวลาสิ้นลมหายใจพบในทางที่ดีนี่แหละครับคือการทำสมาธิแล้วเกี่ยวข้องกับโรงเรียนยังไงเกี่ยวข้องก็คือเราไปสอนนักเรียนคนนั้นก็จะมีประโยชน์ก็คือเรียนเก่งมีสมองมีปัญญาดีที่เราไปสอนในโรงเรียนนี้ครับก็ง่ายๆก็คือการทำสมาธิมีประโยชน์หลายอย่างครับนั่นแหละก็มีแค่นี้ครับผมมีแค่นี้ครับขอบคุณครับผมอาจารย์ครับ